เทศบาลนครพิษณุโลกและสภาว,วัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนายบุญทรงแทนธานีนาย,ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายผ้าตรายแด่สามเณรพร้อมทั้งแห่หน้าครอบอุโบสถในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการแสงธรรมสองทางประจำปี2559ซึ่งจัดโดยเทศบาลน,นครพิษณุโลกออขออภัยค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลน,นครพิษณุโลกเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมทำให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดและฝึกอบรมกล่อมเก่าจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ88พรรษา หลังจากพิธีบรรพชาสามเณรเสร็จแล้วสามเณรทั้งหมดจะเดินทางไปฝึกอบรมพระธรรมวินัยที่วัดสันติวันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ